สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะมานำเสนอเทคนิคการแปลงร่างบราวนี่1ถาดให้มีหลากหลายหน้ากันนะคะได้รับโจทย์จากลูกค้ามาค่ะว่าขอบราวนี่ทั้งหมด3หน้า3หน้าเราไม่จำเป็นต้องทำ3ถาดนะคะถาดเดียวแต่เราทำเป็นหลายหน้าได้นะคะพร้อมแล้วมารับชมเทคนิคกันดีกว่าค่ะค่ะอันดับแรกเราเตรียมถาดก่อนนะคะวันนี้ใช้ถาดขนาด11คูณ15คูณ2นิ้วนะคะทาเนยปูกระดาษและทาเนยขาวทับไว้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นอย่าลืมไปวอร์มเตานะคะไฟบนไฟล่าง180องศาค่ะวอร์มไว้ก่อนที่จะนำขนมเข้าเตาอย่างน้อย20นาทีนะคะส่วนบราวนี่พี่ส้มตีเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่อยากได้สูตรบราวนี่พี่ส้มแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะเพราะบราวนี่สูตรนี้วันก่อนนำคลิปลงให้แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราเทบราวนี่ลงถาดแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เสมอกันทั้งถาดแล้วนะคะจากนั้นเรามาแต่งหน้ากันค่ะก่อนการแต่งหน้านะคะค่ะให้เราวัดไซส์ของถาดก่อนนะคะอันนี้คือไม้บรรทัดนะคะเห็นไหมเอ่ยค่ะวัดไซส์ของถาดเลยค่ะตรงนี้เราจะแบ่งเขาเป็นล็อกๆนะคะตรงนี้ค่ะถาดของพี่ส้มอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ37เซนนะคะซึ่งขนมต่อชิ้นนะคะต่อ1แถวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประมาณ6เซนนะคะ6เซนต่อแถวแถวนึงก็จะได้ประมาณ5ชิ้นนะคะตัวเนี้ยก็เดี๋ยวจะแบ่งก็คือ12เซนตรงนี้นะคะให้ดูใกล้ๆล็อกแรกอะค่ะจะเป็นโอริโอนะคะ10ชิ้นนะคะโอริโอค่ะนำมาหักนะคะพี่ชอบใช้เป็นห่อแบบนี้นะคะห่อเล็กๆข้อดีของมันก็คือว่ามันจะทำให้ขนมกรอบตลอดนะคะแกะออกมาค่ะถ้าใช้เป็นหลอดใหญ่อะค่ะบางทีใช้ไม่หมดแล้วเอามาใช้อีกอะค่ะขนมมันจะไม่กรอบนะเนี่ยค่ะวัดไซส์ใช่ไหมคะเป็น2ล็อกอะค่ะแล้วก็วัดไซส์เขาเสร็จแล้ววางแนวลงไปเลยค่ะวางแนวลงไปก่อนค่ะวางแนวเป็นแถวอะค่ะวางไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นพอเราวางเป็นแถวแล้วค่ะมันจะง่ายละตรงกลางนี่ค่ะเราก็วางโอริโอไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องวางให้เป็นระเบียบนะตัวเองวางแบบสเปะสปะได้เลยนะคะโอริโอหักชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กได้ตามใจชอบของน้องเลยนะคะตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นรสอื่นก็ได้นะคะคิดแคทก็ได้นะคะโรยไปเยอะๆเลยนะคะให้ลูกค้าเยอะหน่อยแถวแรกชุดที่1 นะคะโอริโอเสร็จละหลักการก็เหมือนกันค่ะเราวางแนวของถั่วไว้ก่อนนะคะพี่ต้องจะเลือกเอาโนเทลล่าค่ะไว้ที่ริมถาดนะคะถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราบีบง่ายอะค่ะแต่ถ้าเกิดบีบต่อไปเลยอะค่ะจริงมันก็บีบได้นะคะแต่บางทีแบบมันจะยากนิดนึงเนี่ยค่ะวางใกล้เคียงนะคะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะคะตรงเนี้ยโอเคพอได้แนวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะโรยต่อไปได้เลยค่ะถั่วผสมกันนะคะเป็นมิกซ์รวมกันกัน
สุดท้ายค่ะจะเป็นนูเทลล่านะคะค่ะนูเทลล่าค่ะนูเทลล่าเราเอามาใส่ถุงบีบก่อนนะคะใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่ถุงบีบเขาแล้วก็ตัดถุงบีบนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบลงในถาดนะคะบีบนะคะให้ลอยจากเหนือถาดนะคะเห็นไหมคะไม่กดเขาจมนะคะให้ห่างกันนิดนึงนะคะบีบน้ำหนักมือเสมอกันค่ะลากเป็นเส้นลงมาเลยนะคะถ้ามันขาดไม่เป็นไรนะคะเขาจะบีบยากนิดนึงบางทีเขาจะหนืดนะคะขาลากธรรมดาเลยตัวไหนเส้นมันบางนะคะเราก็ค่อยซ้ำได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะลากลงมาธรรมดานะคะกะเอาเองนะคะระยะแล้วแต่เราเลยนะคะตัวไหนบางตรงเส้นตรงไหนช่วงไหนบางนะคะเราก็ย้ำให้หนาได้นะคะตัวเนี้ยเอาไหนขาดแล้วก็ย้ำได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราใช้ตะเกียบนะคะตะเกียบแบบนี้นะคะนะคะตะเกียบนี่ค่ะค่ะตะเกียบค่ะลากเขานะคะเนี่ยค่ะกดให้เขาจมนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงกับก้นถาดนะคะลากเขาบางๆนะคะเป็นช่องไฟตามใจชอบของตัวเองได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปเข้าเตาอบกันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่3หน้าใน1ถาดนะคะพักขนมให้เย็นแล้วสามารถนำไปตัดชิ้นตามต้องการได้เลยนะคะค่ะตัดบราวนี่ลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะบราวนี่มิกซ์3หน้าใน1ถาดค่ะบางอันมันอาจจะมีล้ำไปบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูถัดไปเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ